การรับสมัครรายชื่อการสรรหาคนมาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะตอนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะในการเปิดรับสมัครรายชื่อซึ่งประธานกกต.เองก็เชื่อค่ะว่าเมื่อถึงวันที่ปิดรับสมัครวันที่2กันยายนจะมีบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเข้ามามากกว่า 5,000 คนและหลังจากที่15วันที่ผ่านมาตอนนี้ค่ะมีการเสนอชื่อมากกว่า 3,600 คนแล้วโดยองค์กรที่เข้าเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.เมื่อวานนี้นะคะอาทิศาลปกครองสูงสุดมีรายชื่อของนายวิชัยชื่นชมพูนุชรองประธานศาลปกครองสูงสุดนายธีรยุทธ์หล่อเลิศรัตน์อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุดสำนักงานกกต.เองก็เสนอรายชื่อเช่นเดียวกันค่ะคือรายชื่อของนายธีรวัฒน์ธีระโรจน์วิทย์กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติขณะที่กรมการขนส่งนะคะเสนอชื่อนายอัศทัยรัตนดิลกณภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเสนอชื่อพลเอกจิรเดชโคชรัตน์อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เสนอชื่อนายวสันต์ภัยหลีกลี้มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเสนอชื่อนายสมหมายปาริชัดสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเสนอชื่อคุณหญิงจารุวรรณเมธกาขณะที่ยอดรวมการเปิดรับ15วันที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มเสนอรายชื่อบุคคลนะในส่วนกลาง11ด้านและการเสนอชื่อในส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 3,609 คนซึ่งนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ก็ระบุว่าภาพรวมการเปิดรับสมัครชื่อทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดเป็นที่น่าพอใจคาดว่าในช่วง5วันสุดท้ายอาจมีบุคคลเสนอชื่อมากกว่า 5,000 คนค่ะ